ผมไปดูการเมืองในสหรัฐกับการชัตดาวน์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยงบประมาณ 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มันยังเป็นปัญหาคือไม่ว่าใครจะพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ว่ายังไงนะครับแต่อย่างน้อยในหน้าประวัติศาสตร์ตอนนี้ต้องบันทึกไว้แล้วว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีภาวะการชัตดาวน์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงเหล็กกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกแต่เดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากไม่ให้สุดท้ายตี3ที่ผ่านมาท่านแหลงข่าวเปลี่ยนท่าทีดูเหมือนว่าทรัมป์จะยอมออกจากจุดยืนเดิมเล็กน้อยเขาบอกว่าเอานี้แล้วกันคุณเอาไปเพิ่มไหมล่ะถ้าเกิดคุณอยากทำคุณอยากจะดูแลคนอพยพเข้ามาโดยเฉพาะเด็กๆไหมเดี๋ยวผมดูแลให้แลกกันกำแพงผมไหมล่ะดูแลเฉพาะผู้อพยพที่เป็นผู้เยาว์เท่านั้นเอาเรื่องนี้จะสามารถยุติปัญหาการชัตดาวน์ในสหรัฐที่ตอนนี้คนงานมากกว่า 800,000 คนโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรักษาความปลอดภัยงานด้านการรักษาพยาบาลได้รับผลกระทบหนักมากคุณผู้ชมคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะเสนอแผนประนีประนอมกับเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายค้านหวังให้ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของเขา 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องผ่านการพิจารณานะไม่อย่างนั้นการชัตดาวน์ยืดเยื้อทรัมป์เองก็หนักนะมันกระทบต่อคะแนนนิยมของเขาด้วยนะคะทรัมป์ค่ะเขาเสนอข้อแลกเปลี่ยนโดยระบุว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนกฎหมายในการคุ้มครองชั่วคราวผู้อพยพรุ่นเยาว์ที่เข้ามาอาศัยในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและอยู่ภายใต้โครงการดาก้าหรือว่าดีมเมอร์สนะคะซึ่งสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาเขาได้ก่อตั้งโครงการนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี2555เพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้ที่เขาอพยพเข้ามาได้มีโอกาสเรียนหนังสือได้รับสวัสดิการดูแลอื่นๆรวมทั้งมีสิทธิ์ในการหางานในสหรัฐด้วยปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคะมีผู้อพยพในโครงการดาก้าราว 700,000 คนนอกจากนี้ทรัมป์ยังเสนอจะขยายเวลาให้กับผู้อพยพผิดกฎหมายอีก 300,000 คนที่สถานะคุ้มครองชั่วคราวหรือว่า TPS กำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ยังบอกด้วยบอกว่าผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภานะคะอย่างมิชแมคคาเนลค่ะจากรีพับลิกันจะนำข้อเสนอนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยเร็วคือดูเหมือนแบบเปิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้ยอมรับกันหน่อยได้ไหมคือต้องบอกว่าคุณมิสแมคคาเนลเนี่ยฮะคือมาจากพรรครีพับลิกันก็ต้องไปถามด้วยว่าแล้วอีกสภาที่เป็นสภาล่างเดโมแครตเขาครองเสียงข้างมากอยู่นะครับซึ่งฝั่งเดโมแครตค้านตั้งแต่ทรัมป์ยังไม่แถลงเลยท่านผู้ชมฮะแนนซี่เปโลซี่ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่เดโมแครตนะฮะบอกว่าเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้ฮะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าทรัมป์เองมีความศรัทธาที่จะฟื้นฟูความมั่นคงในชีวิตคนเลยซึ่งเปโลซี่บอกว่าข้อเสนอทรัมป์เองก็ไม่น่าจะผ่านนะฮะน่าจะตกทั้งในวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตัวงบสร้างกำแพงนะท่านผู้ชมเป็นปัญหากันมานานแล้วคือเดโมแครตที่บอกอนุมัตินะงบประมาณแต่ไม่ให้งบไปทำกำแพงทรัมป์บอกถ้างบสร้างกำแพงไม่มางั้นงบประมาณก็ไม่ต้องผ่านก็แล้วกันนะฮะซึ่งพอไม่ผ่านปุ๊บก็ทำให้ลูกจ้าง 800,000 คนบางคนเนี่ยยังได้ทำงานอยู่แต่ว่าเช็คเงินเดือนไม่ออกบางคนเนี่ยไม่มีงานทำด้วยนะครับตั้งแต่22ธันวาคมแล้วต้องอย่าลืมว่าคะแนนเสียงของทรัมป์ในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นพนักงานข้าราชการด้วยนะฮะเป็นเรียกว่าคนที่หัวอนุรักษ์นิยมซึ่งถ้าเกิดเขาตกงานในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเรียกว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงสูงเหมือนกันสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนที่เขาทำงานแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนก็มีแนวโน้มบอกว่าเนี่ยถ้าถึงรอบจ่ายรอบที่2ถ้ายังไม่ได้อีกอาจจะมีการผละงานประท้วงหรือว่าใช้สิทธิ์เรื่องของการลาป่วยลากิจการต่างๆลาไปเลยเพราะไหนๆก็ไม่ได้เงินแล้วใครจะขยันเหมือนคุณอติชาติต่อให้ไม่ได้เงินก็มาใช่ไหมคะได้ครับได้บอกกันตรงนี้ว่าได้ฮะอ๋อหมายถึงทำงานได้โดยที่ไม่รับค่าแรงงั้นไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายสหรัฐเจอพายุหิมะคือบ้านเราเนี่ยเป็นฝุ่นละอองบ้านเขาเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพหิมะเนี่ยหนามากเลยครับแล้วการจะออกไปสัญจรเนี่ยนะฮะมันลื่นมันเรียกว่าลำบากไปหมดเลยอ่ะออกไปบนท้องถนนก็เสี่ยงเพราะว่าสภาพถนนก็ปูไปด้วยหิมะสายการบินหลายสายการบินต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพราะว่าดูสภาพของสนามบินคุณผู้ชมอ่ะไปดูผลกระทบจากพายุหิมะในสหรัฐกันก่อนเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วค่ะจากอิทธิพลของพายุฤดูหนาวฮาร์เปอร์ซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกซึ่งทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐรายงานนะคะว่าพายุฮาร์เปอร์ทำให้มีหิมะตกหนักหลายพื้นที่ในภูมิภาค
ตะวันตกตอนกลางหรือว่ามิดเวสต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะอย่างที่นครชิคาโกหิมะตกสูงประมาณ20เซนติเมตรในบางพื้นที่เที่ยวบินถูกยกเลิกเกือบ 1,000 เที่ยวบิน พายุเนี่ยเคลื่อนตัวมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับต่อมานะคะก็ทำให้เกิดหิมะตกและคาดว่าจะตกต่อเนื่องถึงวันจันทร์ในรัฐนิวยอร์กแล้วก็ในรัฐเมนค่ะโดยที่นครนิวยอร์กเนี่ยอาจจะมีหิมะตกสูง5เซนติเมตร5เซนติเมตรก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะส่วนพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกตอนนี้มีหิมะตกอยู่แล้วอากาศจะยิ่งหนาวจัดขึ้นไปอีกเพราะว่าจะมีกระแสลมแรงจากคลื่นความเย็นขั้วโลกเหนือเข้ามาซ้ำเติมอย่างที่บอสตันคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะติดลบไปถึงลบ14องศาเซลเซียสค่ะอันนี้หนักหนักเลยนะฮะส่วนผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับประชาชนต้องรับกับสภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งส่งผลกับการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์แน่นอนตั้งแต่ศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า 3,000 เที่ยวนะฮะส่วนรถไฟครับ Amtrak ยกเลิกบริการเดินรถจากชิคาโกไปที่บอสตันไปวอชิงตันดีซีแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็มีการยกเลิกด้วยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหลายเส้นนะครับในแถบชายฝั่งตะวันออกด้วยซึ่งพายุฤดูหนาวเนี่ยท่านผู้ชมพอเข้ามานะอุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารอย่างเครื่องบินโดยสารของ United Airlines ครับพร้อมผู้โดยสารกับลูกเรือ129คนลื่นออกนอกรันเวย์ครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์นะครับแต่ก็ยังโชคดีท่านผู้ชมครับยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรายงานว่าคนขับรถกวาดหิมะเสียชีวิตด้วยเพราะว่ารถเนี่ยพลิกคว่ำอันนี้เกิดที่แคนซัสนะครับส่วนตอนใต้ก็เจอกับอากาศเลวร้ายเหมือนกันมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีพายุทอร์นาโดและบอกว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครับโดยที่เมืองเวทัมก้าที่อลาบามาก็ได้รับความเสียหนักเลยจากทอร์นาโดพัดถล่มเมื่อวันเสาร์อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหลายหลังที่มีอายุยืนนานเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยพังไปครับโบสถ์เองก็พังลงมากองอยู่กับพื้นต้นไม้บางต้นเนี่ยอายุเป็นร้อยปีก็ถูกพัดโค่นลงมาแต่ยังโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่ารับบาดเจ็บจากพายุนะฮะโอ้โหแต่ว่าเห็นภาพข่าวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะถือว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมากแล้วก็สภาพอากาศเลวร้ายทั่วโลกเลยเราจะเห็นว่าเรื่องของภัยธรรมชาติคุณติชาติมันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ